ตอนนี้ผมขอประกาศนะครับบริษัทแซ่บหลายๆของเราจะถูกปิดตัวอย่างเป็นทางการหมายความว่าไงวะตลอดเวลาที่ผ่านมากูเป็นคนออกเงินลงทุนเพื่อบริษัทนี้ทั้งหมดส่วนมึงก็แค่คนบริหารแล้วมึงจะให้กูเป็นลูกน้องมึงตลอดชีวิตหรือไงตอนเนี้ยมึงเห็นกูเป็นตัวอะไรคิดอยากจะไล่ก็ไล่งั้นหรอตัวอะไรงั้นหรอไอ้หลงมึงลองคิดให้ดีๆนะว่ากูทำอะไรเพื่อบริษัทไปบ้างมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาซื้อหุ้นกูแบบถ้ากูไม่ชวนมึงนะตอนนี้มึงชงกาแฟขายที่ไหนก็ไม่รู้ไอ้ฮัทไอ้ฮัทครั้งเนี้ยมึงสร้างผลงานชิงโบแดงให้กับบริษัทเลยนะเว้ยตอนเนี้ยแฟนเพจของเราทะลุ 500,000 ซับแล้วนะมึงนี่ยอดจริงๆเลยว่ะเออกูมีอีกเรื่องนึงจะบอกมึงด้วยหมายความว่าไงวะในบัตรเนี่ยมีเงินอยู่2ล้าน1ล้าน5แสนคือเงินที่กูยืมมึงตอนเปิดบริษัทอีก5แสนคือส่วนแบ่งกำไรของบริษัทมึงเอาเงินนี่ไปแล้วมึงก็โอนหุ้นส่วนบริษัทมาให้กูทั้งหมดเลยแล้วเรา2คนก็ถือว่าหายกันไอ้อัดมึงทำแบบนี้หมายความว่าไงตลอดเวลาที่ผ่านมากูเป็นคนออกเงินลงทุนเพื่อบริษัทนี้ทั้งหมดส่วนมึงก็แค่คนบริหารเราสองคนร่วมงานกันมาดีๆทำไมต้องมาแตกคอกันแบบนี้ด้วยวะหรือว่ากูทำอะไรไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าแล้วมึงจะให้กูเป็นลูกน้องมึงตลอดชีวิตเลยหรือไงกูไม่อยากเป็นลูกน้องแล้วเว้ยไอ้อาร์ตเราสองคนร่วมงานกันมา2ปีแล้วนะนี่มึงมาคู่กับกูแบบนี้งั้นหรอไอ้หลงไอ้หลงมึงหยุดทำงานก่อนมึงฟังกูแป๊บนึงกูมีข่าวดีจะมาบอกมึงเว้ยอะไรวะไหนมึงพูดมาสิคือตอนเนี้ยกระแสโซเชียลมันมาแรงมากเลยกูอยากทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์วิดีโออ่ะถ้าเกิดเราดังขึ้นมามีโอกาสรวยนะเว้ยรายได้มันดีแค่ไหนกันเชียววะกูเช็คมาแล้วรายได้เดือนนึงก็พอๆกับมึงขายกาแฟปีนึงเลยแล้วเว้ยแต่กูไม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะเว้ยไอ้หลงมึงอย่าลืมดิกูจบนิเทศสาขาการแสดงนะเว้ยอ๋อเออกูลืมไปเลยว่ะว่ามึงจบด้านนี้มาต่อไปมึงก็ลงทุนเปิดบริษัทมึงเป็นประธานกูเป็นผู้จัดการมึงดูแลเรื่องเงินกูดูแลเรื่องการแสดงแค่นี้ก็เปิดบริษัทได้แล้วมันจะเวิร์กหรือวะเวิร์กดีนี่มึงดูนี่นี่โอเคงั้นเรามาสู้กันสักตั้งดูสู้กันสักตั้งเพื่อนจัดไปเดี๋ยวกูทำกาแฟให้กินตอนนี้บริษัทเราเพิ่งเปิดใหม่ก็เช่าห้องเช่าเล็กๆไปก่อนแล้วกันเนาะแต่กูเชื่อว่าสักวันหนึ่งบริษัทเราจะต้องเติบโตกว่านี้แน่นอนเว้ยต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราสองคนบุกเบิกบริษัทแล้วไปเราไปเก็บของให้เข้าที่กันเถอะได้เลยเพื่อนกูก็เริ่มหนักแล้ววะ
แอดกินน้ำก่อนเพื่อนขอบใจเว้ยไปถึงไหนแล้ววะเข้าซีเควนซ์แล้วเนี่ยใกล้แล้วไอ้อาร์ตถ้ามึงตัดไม่เสร็จอ่ะมึงก็ไม่ต้องตัดแล้วมึงเก็บไว้ตัดพรุ่งนี้ก็ได้มึงทำงานหนักแบบนี้ทุกวันอ่ะร่างกายมึงจะไม่ไหวเอานะเว้ยไม่เป็นไรหรอกกูตัดอีกแค่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวมึงกลับไปก่อนเลยก็ได้เออถ้างั้นกูกลับก่อนนะเว้ยเอออย่าดึกมากล่ะไอ้ลงกินข้าวกินปลาด้วยนะเว้ยเดี๋ยวไม่มีแรงทำงานเอาทำอะไรอยู่วะไอ้พอร์ตงานสิใกล้เสร็จแล้วเออเนี่ยมึงดูเนี่ยคอนเทนต์ที่มึงเขียนอ่ะคนดูเป็นแสนแล้วนะเว้ย2ปีมาเนี้ยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เรื่องเงินทองของบริษัทกูไม่เคยให้มึงต้องกังวลใจเลยเรื่องตอนนั้นมึงชวนกูมาเปิดบริษัทกูไม่ว่าอะไรเลยสักคำแล้วกูก็ขายร้านคาเฟ่ของกูทิ้งเพื่อมาลงทุนกับมึงตอนที่บริษัทลำบากไม่มีเงินจ่ายค่าเช่ากูก็เอารถของกูไปขายเพื่อมาพยุงบริษัทไว้ตลอดเวลาที่ผ่านมากูทำดีขนาดนี้มันยังไม่พออีกเหรอวะตอนเนี้ยมึงเห็นกูเป็นตัวอะไรคิดอยากจะไล่ก็ไล่งั้นหรอตัวอะไรงั้นหรอไอ้หลงมึงลองคิดให้ดีๆนะว่ากูทำอะไรเพื่อบริษัทไปบ้างกูมาทำงานเช้าคนแรกเลยกลับบ้านคนสุดท้ายแก้ปัญหานู่นนี่นั่นให้บริษัทกูทำขนาดเนี้ยมันยังไม่มากพออีกเหรอวะแต่ตอนนั้นที่เราตกลงกันไว้มันไม่ใช่แบบนี้นะเว้ยชวนมึงมาเปิดบริษัทก็เป็นความคิดของกูถ้ากูไม่ชวนมึงนะตอนนี้มึงชงกาแฟขายที่ไหนก็ไม่รู้วันๆชงแต่กาแฟตัวเปียกตัวแฉะมันจะได้สักกี่บาทเชียวกูชวนมึงมาเปิดบริษัทกับกูถือว่าเป็นวาสนาของมึงแค่ไหนแล้วไอ้อาร์ตกูกับมึงเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเพราะผลประโยชน์แค่เนี้ยมึงจะตัดความเป็นเพื่อนกับกูเลยใช่ไหมได้มึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมบริษัทเนี้ยกูเป็น CEO และเป็นหุ้นส่วนใหญ่มึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาซื้อหุ้นกูแบบว่าแล้วว่ามึงจะต้องไม่เห็นด้วยคอยดูแล้วกันคอยดูแล้วกันทุกคนทุกคนหยุดทำงานแล้วก็ฟังทางนี้แป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมขอประกาศนะครับบริษัทแซ่บหลายๆของเราจะถูกปิดตัวอย่างเป็นทางการกูยังไม่ได้ตัดสินใจเลยมึงมีสิทธิ์อะไรมาประกาศแบบนี้ก็ในเมื่อมึงไม่เห็นด้วยกับกูก็ต้องถอนหุ้นของกูออกสิวะทุกคนครับตอนนี้ผมเปิดบริษัทอยู่ตรงข้ามนี่เองถ้าใครสนใจทำงานกับผมก็เชิญตามผมไปเลยนะครับผมรับรองว่าทุกคนต้องได้ดีแน่นอนนุ่นถ้าบอสอาร์ตไปแล้วบริษัทจะทำยังไงอะแล้วใครจะมาบริหารล่ะใช่ๆทุกวันนี้งานทุกอย่างก็บอสอาร์ตเป็นคนทำถ้าบอสอาร์ตไปบริษัทไม่เจ๊งหรอเฮ้ยกูได้ข่าวว่าบอสอาร์ตอะดึงนักแสดงตัวหลักของเราไปด้วยนุ้ยคุณอันอะถ้าคุณอันไปอะ
ช่องเราไม่มีคุณอันแล้วเราจะทำไงวะช่องเราแฟนๆก็หายหมดดิใช่ๆงั้นเราตามคุณอาร์ตไปกันเถอะไปยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับหากใครไปทำงานกับผมนะครับผมยินดีขึ้นเงินเดือนให้เลยคนละ 5,000 บาทนะครับมีใครอีกไหมครับมีไหมใครจะไปวะแจบอสอาร์ตทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยออกไม่ว่ายังมาดึงพนักงานไปอีกอ่ะบอสอาร์ตนี่ปวดมากเลยอ่ะเออเพื่อนที่สู้ด้วยกันมาตั้งแต่แรกทิ้งได้ลงช่วงนายแบบนี้ใครอยากไปด้วยวะต่อไปมึงก็เดินเส้นทางของมึงกูก็เดินเส้นทางของกูเราสองคนไม่มีอะไรติดค้างกันขอให้มึงโชคดีนะเพื่อนเราเซ็นกับคุณหมิงเหลียงไว้ใกล้ถึงกำหนดส่งแล้วค่ะแล้วถ้าเราไม่สามารถทำตามกำหนดได้เราต้องโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายแน่ๆเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเองเดี๋ยวคุณไปรับคนที่สนามบินแทนผมหน่อยนะส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวผมจะแจ้งไปในทางไลน์ค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวผมมีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้ทุกคนทราบเรื่องงานของคุณหมินเลียนเดี๋ยวผมจะทำให้เสร็จทันเวลาแน่นอนคุณรีบไปเถอะเดี๋ยวมันจะสายค่ะทุกคนฟังทางนี้ก่อนนะครับทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้คือทีมงานเบื้องหลังทั้งหมดที่ผมจ้างมาจากกรุงเทพเขามีฝีมือและก็ประสบการณ์มากมายต่อไปนี้เขาจะมาทำงานให้กับบริษัทเราเชิญนั่งครับและที่ขาดไม่ได้เชิญค่ะคือนักแสดงมืออาชีพที่กำลังดังอยู่นะตอนนี้คุณออนคุณเมย์จากเวลาชาแนลครับและก็คุณไมค์คุณตาลจากสีเขียวมีเดียสุดท้ายก็คือคุณนุ้ยจากมานั่งดูชาแนลครับต่อไปบริษัทของเราจะต้องมีผลงานดีๆแบบมืออาชีพออกมาแน่นอนโหนักแสดงดังๆทั้งนั้นเลยอ่ะเออเจ้านายเราแม่งเล่นเบอร์ใหญ่ขนาดนี้เลยวะฉันว่าบริษัทเรารอดจากวิกฤตแล้วอ่ะฉันว่านะไม่ใช่แค่รอดอย่างเดียวอาจจะดังกว่าเดิมด้วยซ้ำดีนะที่เราไม่หนีไปด้วยกับไอ้คนนี้แล้วคุณนั่นน่ะเออจริงมาพวกเราปรบมือต้อนรับทุกคนหน่อยเร็วบอสคะบอสบอสคะบอสดูคะคนหลงเขาไปดึงตัวนักแสดงดังๆมาร่วมงานกับเขาหลายคนเลยนะคะฮะนักแสดงดังๆเหรอเอามาดูดินี่ค่ะบอสก็มีทั้งคุณเมย์คุณออนที่มาจากเวลาชาแนลคุณไมค์กับคุณตาลที่มาจากสีเขียวมีเดียแล้วก็มีคุณนุ้ยจากมานั่งดูชาแนลด้วยค่ะไอ้หลงนี่มึงวางแผนไม่นานแล้วสินะ
แล้วเพจของเราล่ะเป็นไงบ้างตอนนี้ยอดคนดูก็ตกลงไปเยอะเลยค่ะผู้ติดตามก็ไม่เพิ่มขึ้นเลยค่ะโอ้ยคุณอาร์ตคุณทำแบบนี้หมายความว่ายังไงตอนนั้นคุณรับปากอะไรกับฉันไว้คุณลืมไปแล้วหรอจะลืมได้ไงล่ะพี่ไม่ลืมหรอกแต่คุณดูสิคอนเทนต์แต่ละเรื่องที่คุณให้ฉันเล่นเน่าที่สุดทีมงานก็กากไม่ได้เรื่องจนตอนเนี้ยแฟนเพจของฉันมาถล่มฉันถึงใน IG แล้วและยังไม่พอนะแฟนเพจของฉันก็ลดลงทุกวันทุกวันฉันเสียหายขนาดนี้คุณจะชดใช้ยังไงถ้ารู้ว่าไร้ความสามารถแบบนี้นะฉันอยู่ต่อที่คุณหลงจะดีกว่าโอ้น้องอันอย่าโมโหสิถ้าน้องอันบอกว่าทีมงานของพี่มันกากมันไม่ดีเราก็แค่ไปดึงทีมงานจากไอ้หลงมาแค่นั้นเองอย่าโมโหไปเลยนะคุณเลขาเดี๋ยวคุณพาน้องอันไปช้อปปิ้งนะส่วนเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจัดการเองได้ค่ะบอสน้องอันเดี๋ยวน้องอันไปช้อปปิ้งก่อนนะเดี๋ยวคุณปีเขาจะมาเซ็นสัญญากับบริษัทพี่พอเซ็นสัญญาเสร็จเดี๋ยวพี่ตามไปนะคุณอาร์ตครับสัญญาของเราผมขอยกเลิกก่อนนะครับเพราะเดิมทีว่าโฆษณาตัวนี้ยังไงผมก็ต้องเซ็นสัญญากับบริษัทเก่าของคุณอยู่แล้วแต่ดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วเนี่ยผมว่าผมไปหาคุณหลงจะดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนสิครับคุณปีคุณอาร์ตครับคุณจำไว้นะครับบริษัทของผมไม่ทำงานกับคนที่ชอบแทงข้างหลังคนอื่นถ้าเกิดว่าเราได้ร่วมงานกันแล้วแล้วคุณมาแทงข้างหลังผมตอนนั้นผมก็แย่สิครับคุณปีคุณพูดอะไรครับเนี่ยเราก็ร่วมงานกันมาตั้งนานคุณปียังไม่รู้อีกเหรอครับว่าผมเป็นคนยังไงคุณไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วครับคุณอาร์ตเพราะสิ่งที่คุณพูดมาเมื่อกี้ผมได้ยินได้ยินฮัลโหลครับคุณเคคุณเคครับคุณช่วยพิจารณาอีกครั้งได้ไหมครับเดี๋ยวผมลดราคาให้พิเศษเลยครับถ้าประธานลงมาประกาศเองเลยนะครับว่าให้ยกเลิกทุกอย่างที่ทำกับคุณผมก็จนปัญญาที่จะช่วยคุณแล้วจริงๆนะครับคุณเคฮัลโหลฮัลโหลแย่แล้วค่ะบอสแย่แล้วค่ะมีอะไรอีกคุณอีฟตอนนี้คุณอันกับทีมงานตากล้องแล้วก็ผู้กำกับแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดออกไปจากบริษัทหมดแล้วค่ะยังไม่พอตอนนี้ฝ่ายตัดต่อก็กำลังเก็บของกันแล้วค่ะนี่เดี๋ยวคุณออกไปรอข้างนอกก่อนผมขออยู่เงียบๆสักพักค่ะโอ้ยหมดกันชีวิตกูหมดกันชีวิตกู